หรืออะไรเกิดเรื่องแปลกพิสดารขึ้นแล้วค่ะเมื่อฝูงแกบุกเขมือบกัญชากว่า200กิโลให้ตายเถอะกลับทำให้มันกระโดดได้สูงกว่าแพะซะอีกเรื่องนี้ทำเอาเจ้าของไร่กัญชาตกตะลึงไปตามๆกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องราวแปลกประหลาดนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศกรีซต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศกรีซเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนักค่ะเพราะช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาพายุที่มีชื่อว่าแดเนียลซัดถล่มช่วงภาคกลางของประเทศแถมยังเกิดน้ำท่วมฉับพลันสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งคนและสัตว์ต่างได้รับผลกระทบไปตามๆกันหลายจุดเนี่ยน้ำลึกถึง3เมตรถนนก็ถูกตัดขาดค่ะจากเหตุการณ์นี้ค่ะสร้างความเสียหายด้านเจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนมากกว่า 2,500 ชีวิตออกจากพื้นที่ประสบภัยและมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า10คนสูญหายอีกจำนวนหนึ่งด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศกรีซรายงานว่าพายุลูกนี้ถล่มประเทศกรีซรุนแรงที่สุดที่เคยมีมานับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ปี1930เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดค่ะเพราะก่อนเกิดพายุแดเนียลไม่กี่สัปดาห์ประเทศกรีซเผชิญปัญหาไฟป่าที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง26คนส่วนในเหตุการณ์นี้ค่ะมันมีฝูงแกะอยู่ฝูงหนึ่งซึ่งอพยพหนีน้ำท่วมมายังสวนกัญชาของคุณพี่บูรนิสที่อยู่ใกล้เมืองอัลเมรอสแคว้นเทสซาลีจังหวัดแมกนีเซียทางตะวันออกของประเทศฟาร์มแห่งนี้ค่ะปลูกกัญชาไว้เพื่อทางการแพทย์และสามารถอยู่รอดจากภัยพิบัติมาได้แต่พอฝูงแกะฝูงนี้มาถึงกลับเป็นภัยพิบัติใหม่อย่างคาดไม่ถึงเพราะพวกมันพากันเข้าไปยังเรือนกระจกที่ปลูกกัญชาก่อนกระทำความฉ่ำในเวลาต่อมาฝูงแกะมันก็เห็นเป็นใบไม้สีเขียวๆจึงชวนกันเขมือบไม่ต่างจากบุฟเฟ่ในเรือนกระจกซึ่งมีกัญชามากกว่า600ปอนด์หรือตีคร่าวๆก็ประมาณ272กิโลกรัมได้เข้าไปอยู่ในท้องของพวกมันอย่างอิ่มหนำสำราญและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นพวกแกะเริ่มมีพฤติกรรมประหลาดมันเริ่มกระโดดสูงขึ้นและสูงขึ้นบางตัวมันกระโดดสูงมากกว่าแพะซะอีกเจ้าของฟาร์มเมื่อเห็นแบบนั้นก็ทำตัวไม่ถูกค่ะไม่รู้จะหัวเราะหรือจะร้องไห้ดีกับภาพที่ปรากฏต่อหน้าอุตส่าห์ผ่านวิกฤตภัยพิบัติคลื่นความร้อนพายุและน้ำท่วมมาได้ยังมาเจอภัยพิบัติระดับแกะกินกัญชาที่ปลูกไว้ทำมาหากินเข้าไปอีกบางครั้งเวรกรรมก็มาในรูปแบบของแกะก็เป็นได้อย่างไรก็ตามค่ะประเทศกรีซเนี่ยเพิ่งอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์แบบถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปี2560ที่ผ่านมานี้เองค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ